มาที่ข่าวของกันเดอะสตาร์กันบ้างนะจ๊ะอาบให้กำลังใจน้องบี้ด้วยอามาที่กันเดอะสตาร์เขาภูมิใจมากนะฮะกับการซื้อรถให้คุณพ่อซื้อแหวนเพชรให้คุณแม่น่ารักเนาะและเร็วๆนี้จะซื้อที่ดินปลูกบ้านให้ตัวเองอีก1หลังดูสิคนอายุ22ปีหมาดมา22เองเหรอกันอายุ22จ้าได้แล้วแกว่ากันหน้าแก่เหรอไม่ใช่หน้าเด็กมากเลยการอายุ22ปีนะคะแล้วตอนนี้คือยังไงล่ะให้ของขวัญทั้งคุณพ่อคุณแม่ได้แล้วด้วยนะคะครับโดยบอกว่าก็ในการทำบุญเนี่ยก็ผ่านไปแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องของของขวัญค่ะการบอกว่าอยากจะให้ของขวัญคุณแม่เพราะว่าวันเกิดของเราอ่ะเป็นวันที่คุณแม่เจ็บที่สุดเลยซื้อแหวนเพชรให้คุณแม่เรื่องราคาไม่ทราบให้คุณแม่เลือกเองที่ให้เนี่ยเพราะแม่บ่นว่าไม่มีแหวนทรายแม่แอบไม่ได้บ่นอ่ะไปเปรยเฉยหรือเปล่าแม่บอกนิ้วโล่งมันว่างจังเลยนะทำยังไงนะจะมีอะไรมาใส่ให้มันสวยงามอันนี้พี่เคเคยเจอผู้ชายพูดอย่างนี้ใช่ไหมเคยเจอผู้ชายมีเอาแหวนจ้าผู้ชายบอกเฮ้ยพี่คอมันโล่งๆเนาะมันขาดอะไรไปผู้ชายมีเอาแหวนจ้าผู้ชายรู้สึกว่ารู้สึกว่าขึ้นรถเมล์แล้วมันไม่เมื่อยมันล้าๆยังไงไม่รู้นะถ้าได้ลองขับมอเตอร์ไซค์สัก2สูบ3สูบ4สูบคงจะดีระดับคัพเค้กแค่มอไซค์หรอต้องบอกว่ารถเก่งหรือเปล่าก็นิดนึงแล้วทุกวันนี้พี่เค้กทำไงรถเมย์เรื่องของที่ดินที่สุพรรณบุรียังนะครับยังไม่ได้ซื้อนะฮะแค่คุณแม่ดูไว้เฉยๆจะกี่ไร่ก็แล้วแต่พ่อแม่ครับก็แล้วแต่ท่านเลยอยากได้ก็ดูกันไว้เพราะเราเนี่ยอยากปลูกบ้านหลังใหม่ส่วนที่กรุงเทพเราซื้อคอนโดเอาไว้นะฮะเพราะเราอยากกลับไปพักผ่อนที่ต่างจังหวัดอยากให้ท่านอยู่สบายๆส่วนของขวัญให้คุณพ่อเดี๋ยวเอาไว้ก่อนครับแต่ว่าก็ให้เรื่อยๆนะครับแบบนี้แม่ก็พูดไม่ออกครับในเรื่องของขวัญครับปลื้มใจมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เกรงใจเราแต่เราก็บอกคุณแม่ไปนะฮะว่าการเนี่ยก็พอมีเงินอยู่บ้างก็พอจะซื้อให้คุณแม่ได้นะฮะสำหรับแหวนเพชรนะฮะก็เมื่อปีใหม่ปีที่แล้วเนี่ยกันก็ให้เงินแล้วเมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่งซื้อรถให้คุณพ่อคุณแม่ท่านก็ให้พรก็บอกว่าขอให้เป็นเด็กดีแล้วก็อย่าลืมว่าเราเนี่ยเป็นใครมาจากไหนแล้วให้ตั้งใจแล้วก็ตั้งใจทำงานด้วยตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานด้วยจ้ะพรจากพ่อแม่นี่ประเสริฐมากๆนะฮะน้อมรับใส่หัวแล้วจะกลายเป็นลูกที่ประเสริฐมากๆงานในการเดินรุ่งเข้ามาเยอะมากเลยเป็นเด็กดีนะอายุ22ปีแต่ทำได้ขนาดนี้ต้องนะคะเรื่องลูกสะใภ้เรื่องลูกสะใภ้บอกว่าคุณแม่อาจไม่ชอบมากกว่าเพราะว่าอยากให้เรียนให้จบอยากให้ทำงานคุณแม่ค่อนข้างห่วงมากไม่ถึงขนาดต้องผ่านดันแม่ก็เชื่อใจส่วนกันก็เชื่อฟังเพราะฉะนั้นสาวที่เข้ามานี่ต้องป่าด่าคุณแม่ให้ได้ให้คุณแม่สกรีนรู้สึกว่าการนี้จะต้องแบบเชื่อฟังคุณแม่มากอ่ะเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องสกรีนแบบอย่างนี้